รถขนวัสดุมุงราคามาส่งครับขนกันได้เยอะมากๆนะครับดูนะฮะเรียงบนรถกระบะคันเดียวนะครับยาวมากนะครับวางเรียงกันมาอันนี้คือแผ่น PU โฟมนะครับนะก็คือแผ่นเมทัลชีทที่เขาอัดโฟมนะครับมันจะช่วยกันความร้อนได้ดีวิวัฒนาการของแผ่นมุงหลังคาเนี่ยมันค่อนข้างจะมาไกลมากๆแล้วครับตอนนี้ก็คือตั้งแต่ยุคของเราผมเด็กๆก็คือสังกะสีมุงหลังคาธรรมดาแล้วก็มากระเบื้องรอนคู่มาซีแพ็คแล้วตอนนี้ก็มาเมทัลชีทนะครับเมทัลชีทก็มีเมทัลชีท PE เมทัลชีท PU โฟมนะครับอันนี้เป็น PU โฟมนะครับแล้วก็ด้านล่างเขาจะเป็นฝ้าในตัวนะอันนี้คือฝ้าด้านในนะเรื่องการมุงหลังคาเนี่ยก็ใช้เวลาค้นคว้าหาข้อมูลมากมายพอสมควรนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่จะต้องตัดสินใจให้มันได้คุ้มราคาคุ้มค่ามากที่สุดนะครับก็ไปตามร้านแล้วก็โรงงานผลิตแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายมาหลายที่เลยครับสรุปแล้วก็คืออันนี้ได้มาจากโรงผลิตเองเลยนะครับแล้วก็ในราคาที่ถูกกว่าร้านทั่วไปแน่นอนนะครับที่เลือกหลังคาเมทัลชีทที่มี PU โฟมแบบนี้ก็เพราะว่าด้านล่างของหลังคามันจะมีฝ้าในตัวครับเราไม่ต้องไปเสียตังค์ติดฝ้าอีกเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าแผ่นข้างล่างของ PU โฟมอันเนี้ยมันจะเป็นฝ้าในตัวเลยนะครับแผ่นแบบนี้จะกันความร้อนได้ดีแล้วก็เสียงไม่ดังครับแล้วก็มีฝ้าในตัวเนาะแล้วก็ข้อมูลส่วนใหญ่ที่หามาได้ก็คือมันจะอยู่ในโซเชียลฮะลองค้นหาดูนะครับใน Google YouTube Facebook อะไรพวกนี้แล้วก็ส่วนร้านที่เป็นโรงงานผลิตหรือว่าตัวแทนจำหน่ายที่ขายในราคาที่เราไม่เจ็บตัวมากนะครับก็ราคาคุ้มค่าคุณภาพก็ลองค้นหาว่าแถวบ้านของท่านเนี่ยมีร้านแบบโรงงานผลิตอยู่ไหมถ้ามีอ่ะมันจะได้ราคาที่คุ้มค่ากว่าแน่นอนนะครับตอนนี้เราใช้พลาสติกคลุมหลังคาเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่ากว่าเราจะได้เอาไปมุงข้างบนเนี่ยใช้เวลาประมาณอีกหลายวันนะครับก็เลยคลุมพลาสติกเอาไว้ก่อนครับ